เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านสำคัญมากในชีวิตประจำวันต้องมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เราจะได้มีรู้สึกและรู้สึกตัวรู้สึกถึงลมหายใจแล้วก็รู้สึกตัวหรือรู้ตัวการหายใจของเราเองและการกระทำกิจกรรมต่างๆของเราการที่จะมาอยู่กับตัวเองได้เนี่ยเราต้องมีรู้สึกถึงตัวเองและรู้ตัวเองกำลังนั่งอย่างไรทำกิจกรรมอะไรรู้สึกถึงร่างกายและจิตใจและรู้ตัวรู้ตัวเนี่ยมันจะรู้ตัวเริ่มที่ภายนอกร่างกายขยับเคลื่อนไหวรู้ตัวแล้วมันจะเห็นไปถึงกายกำลังเคลื่อนไหวและเห็นไปถึงจิตใจนะในชีวิตประจำวันทั้งวันเนี่ยนะโยมหัดรู้สึกเนี่ยรู้สึกลมหายใจแล้วก็รู้ตัวว่าหายใจอย่างไรรู้สึกลมหายใจเข้าแล้วก็รู้ตัวว่าตอนนี้หายใจอย่างไรเราก็จะเห็นว่าเวลารู้ตัวหายใจอย่างไรเราเห็นร่างกายเหมือนมีอาการทำงานในขณะหายใจเนี่ยมันเคลื่อนไหวเพราะนั้นเราก็จะเห็นร่างกายทำงานแม้เรานั่งเฉยๆมันก็ทำงานด้วยการหายใจตลอดเวลาเห็นอย่างนี้บ่อยๆนะใจจะเริ่มปล่อยวางร่างกายนะเพราะนั้นรู้สึกให้ดีรู้ตัวให้ดีมันยากไหมรู้สึกก็รู้สึกจริงๆเลยรู้ตัวก็รู้ตัวว่านั่งอย่างไรหายใจอย่างไรรู้สึกและรู้ตัวให้ดีแล้วมีความเพียรให้ถูกต้องก็คือไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆนะใจเย็นๆรู้สึกและรู้ตัวถึงตัวเองถึงคนคนนี้ก็จะเห็นคนคนนี้กำลังทำอะไรกำลังนั่งและก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากหายใจพอนั้นตอนนี้รู้ตัวเราจะเริ่มเห็นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนั่งหลับตาเราฝึกเห็นก่อนรู้ตัวไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นตัวเองเห็นตัวเองนะเราก็รู้ตัวให้ดีเห็นตัวเองนั่งและกำลังหายใจเข้าเห็นตัวเองนั่งและกำลังหายใจออกจะลืมตาหรือหลับตาก็ได้แค่นั้นนะควรฝึกให้เป็นทั้งสองอย่างแต่ก่อนจะหลับตาให้มีเห็นก่อนนะเห็นตัวเองรู้สึกและรู้ตัวรู้สึกและรู้ตัวเราแค่ให้มีทั้งรู้สึกและรู้ตัวเวลาเห็นตัวเองเห็นร่างกายเนี่ยมันจะเห็นถึงร่างกายที่มีอาการเคลื่อนไหวเย็นร้อนอ่อนแข็งพอร่างกายนะไม่ใช่เราพอเห็นยอร้อนแข็งปั้มมันจะเริ่มปล่อยวางธาตุทั้งสี่ให้ปล่อยวางร่างกายเพราะร่างกายเป็นองค์ประกอบของธาตุทั้งสี่รู้สึกให้ดีรู้ตัวดีและตัวที่เห็นด้วยความรู้ตัวเนี่ยก็คือการพิจารณามันจะเกิดพิจารณาพิจารณาให้ดี
รู้สึกให้ดีดูตัวดีเวลานั่งหลับตาเราลืมตาก่อนอย่างน้อยให้มีรู้สึกกับรู้ตัวแล้วมันก็เห็นด้วยความรู้ตัวแล้วก็พิจารณาให้ดีมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสด้วยการพิจารณาทีนี้ในการพิจารณาวันนี้เราก็จะอธิบายว่ามันพิจารณามันจะเห็นไปตามกายกตาสติหมวดต่างๆมี6หมวดเวลาพิจารณาเนี่ยมันก็จะเห็นหน้ากายกำลังหายใจแล้วร่างกายมีอาการไหวอาการเคลื่อนหรือพองยุบไม่ใช่แค่ท้องแต่ทุกส่วนเลยอย่างไรมันก็จะพิจารณาคืออะไรมันก็จะเห็นร่างกายยืดยาดเคลื่อนไหวอาการเหมือนเกิดดับแบบช้าๆให้เราเห็นเลยอันนี้เราก็เริ่มเห็นอิริยาบถละเอียดอิริยาบถละเอียดแล้วตอนพอมันเห็นยืดยาดมันก็เห็นไปถึงความรู้ตัวของตัวเองซึ่งเมื่อก่อนไม่รู้ตัวเลยว่าอยู่กับของที่มันยืดยาดมันมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่นะแต่พอเรารู้สึกเราถึงเห็นรู้สึกแล้วรู้ตัวเราเห็นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันไม่เที่ยงอ่ะตอนนี้โยมพี่นาโยมก็จะเห็นอย่างน้อย3บับเลยเห็นอานาปานะบับอิริยาบถบับสัมปชัญญะบับหรือบางคนเห็นไปถึงบับที่4ก็เรียกว่าธาตุบับธาตุก็คือธาตุไอ้ยิ่งจัดยาเราจะเห็นมีแต่ร้อนเย็นอ่อนแข็งแล้วก็พี่นาอย่างนี้นะพี่นาให้ดีแล้วก็เห็นร่างกายเป็นแค่ธาตุ4เย็นร้อนอ่อนแข็งธาตุ4กำลังหายใจแล้วก็พี่นาด้วยความรู้ตัวและรู้สึกถึงร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกรู้สึกถึงรู้ตัวถึงร่างกายเราเนืองมันก็จะพี่นาเกิดขึ้นเนืองนะไม่ได้พี่นาจากคิดเลยไม่ต้องคิดเลยมันรู้ตัวมันก็พี่นาตื่นขึ้นมาก็เรียกว่ารู้ตื่นขึ้นมาพิจารณาร่างกายรู้ตื่นขึ้นมาให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันมีแค่ร้อนเย็นอ่อนแข็งดินน้ำลมไฟยืดยาดเคลื่อนไหวแล้วพิจารณาเห็นรอบเห็นทั่วเห็นรอบอันนี้เราก็จะเริ่มมี consciousness มีสัมปชัญญะยิ่งพิจารณาก็ยิ่งมีสัมปชัญญะมากขึ้นเรื่อยๆไอ้ตัวสัมปชัญญะมันก็คือจิตเรา mind is consciousness consciousness ก็คือจิตบริสุทธิ์เราก็ค่อยตื่นมาโอ้ทำให้เรานั่งแล้วมีสำนึกรู้มีสติรู้ตัวยิ่งจิตบริสุทธิ์สำนึกรู้ไอ้ตัวความรู้สึกตัวหรือเห็นด้วยความรู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ consciousness ก็คือจิตหรือวิญญาณนะที่บริสุทธิ์ตื่นขึ้นมาเราก็เริ่มข้างในเริ่มทุกข์น้อยลงแล้วที่มันทุกข์เพราะว่ารูปูปาทานขันโทไปถึงเวญญาณูปาทานขันโทรูปเป็นที่ตั้งนะแห่งความยึดมั่นตัววิญญาณเป็นที่ตั้งความยึดมั่นมันคือเหตุแห่งทุกข์มันจะเห็นยังไงนะแล้วเราก็จะเหมือนกับว่าอ๋อวิญญาณเมื่อก่อนเป็นกลุ่มก้อนเป็นวิญญาณขันธ์เป็นกลุ่มก้อนกับเวทนาขันเกาะกันติดเลยสัญญาขันสังขารขันตอนนี้วิญญาณ
มันไม่เป็นกลุ่มก้อนละมันร่อนออกมาเป็นอิสระออกมามันก็เห็นโอ้มีแต่ความคิดมีแต่สังขารมีแต่สัญญาวิญญาณยิ่งเติมก็ยิ่งเห็นและยิ่งตื่นจากลึกๆเนี่ยมันก็เห็นโอ้โหลึกๆมีอุปาทานอันนี้ไอ้ตัววิญญาณถ้าเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่ารู้ปัญญาเวลาได้ความรู้ตัวมันจะเกิดผู้รู้ผู้ปัญญาเวลานั้นครูบาอาจารย์มักจะใช้คำว่าตัวรู้ผู้รู้แต่มันไม่มีผู้รู้หรอกท่านก็เลยเรียกว่าผู้รู้ท่านจึงเรียกว่ารู้ของปัญญาใหม่ๆก็ผู้รู้ผู้ปัญญาต่อไปก็อ๋อรู้ของปัญญารู้ของปัญญาจนเป็นความรู้รู้เป็นความรู้อะไรรู้เป็นความรู้ไม่ใช่สมองเราไอ้ตัววิญญาณนั้นมันรู้เป็นความรู้และไอ้ตัววิญญาณน่ะคือสุญญตาคือจิตที่มันเริ่มเป็นจิตที่ประพัดสอนที่มันปรากฏนะตัววิญญาณถ้ามันเมื่อไหร่มันเป็นดวงตามันมีปัญญานะไม่ใช่สุญไม่ใช่จิตประพัดสอนก่อนแล้วเราไปเจอแล้วบอกว่าแล้วมันจะมีปัญญาไม่ใช่ถ้าจิตประพัดสอนแล้วก็ที่เราเข้าไปถึงจิตประพัดสอนเนี่ยมันเข้าด้วยสมาธิมันไม่มีปัญญามันต้องปัญญาก่อนแล้วก่อนถึงจะเกิดจิตประพัดสอนนะหรือถ้าปัญญาก่อนแล้วมันจะเกิดสุญญตาไม่ใช่สุญญตาก่อนถ้าสุญญตาก่อนไม่มีปัญญาโอเคไหมส่วนมากรีบจะเป็นนิพพานอยู่เลยจะสุญญตาสุญญตาสุญญตาก่อนมันก็ไม่มีปัญญาแต่ถ้ามีปัญญานะมีหมดทุกอย่างเลยจะเรียกสติสัมปชัญญะรู้ตัวจิตเดิมแท้จิตประพัดสอนหรือญาณปัญญาหรือสุญญตานะนั่นน่ะเพราะนั้นสุญญตามันไม่ใช่ว่างไม่มีอะไรนะท่านพุทธทาสอธิบายสุญญตามีปัญญา 100% เลยถ้าให้ร้อยก็คือ 100% เลยมีสติกับปัญญา 100% เพราะนั้นต้องฝึกให้มีสติกับปัญญาก่อนแล้วมันจะค่อยๆเกิดสุญญตาอย่างนี้ก็จะเป็นสุญญตาวิโมกข์นะแต่ถ้าสุญญตาก่อนแล้วตอนนี้ไปฝึกปัญญามันจะไม่ไปปัญญาละมันจะว่างอย่างเดียวว่างโล่งโปร่งเบาสบายนะเนี่ยเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีวิโมกสามสุญญตาวิโมกสุญญตาสมาธิเพราะคำว่าสุญญตาก็มีสุญญตาสมาธิสุญญตาวิโมกสุญญตาเจโตวิมุตติพอมันมีปัญญามากขึ้นตอนนี้ตัวปัญญาเนี่ยคือตัวทำให้มันเกิดอำนาจของเจโตมาจากปัญญานะก็คือมันแจ่มแจ้งแทงตลอดว่าของโยมมันต้องแจ่มแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาเข้าใจไหมถ้าแจ่มแจ้งแทงตลอดปั๊บเห็นอะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันเจโตวิมุตติเลยนะมันแทงตลอดวันนี้ก็คงพอสมควรเวลานะเป็นการเริ่มต้นนะให้เราได้รู้จักแนวทางในการปฏิบัติว่าต้องให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาส่วนมากปัญญาไม่ค่อยมีถ้าปัญญาไม่มีเพราะว่าฝึกแต่สมาธิฝึกแต่สุญญตาก่อนปัญญาไม่มีแต่ถ้ามีปัญญาแล้วสุญญตามันปรากฏเองนะก็ขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเถิด